เดือดนะคะหลังจากที่ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประกาศนโยบายตัดงบกระทรวงกลาโหม 10% เพื่อที่จะเอาเงินไปช่วยคนรุ่นใหม่ให้มีอาชีพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารผู้บัญชาการทหารบกและเลขาคสช.พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เมื่อวานนี้เมื่อท่านถูกถามถึงการดูแลสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงการหาเสียงพลเอกอภิรัตท่านย้อนถามกลับนะคะว่าเพลงอะไรที่กำลังฮิตตอนนี้ก็เพลงหนักแผ่นดินไงและเมื่อถูกถามย้ำถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ปราศัยเสนอนโยบายตัดงบกลาโหม 10% และยกเลิกการเกณฑ์ทหารพลเอกอภิรัตบอกว่าก็ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินไงเพลงอะไรรักก่อนก่อนเพลงอะไรหนักแผ่นดินเฮ้ยจริงเพลงอะไรนะขอบอกขอเรื่องใครอ่ะตายการหาเสียงของพรรคการเมืองที่จะให้ตัดงบกองทัพให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารตรงนี้ขับของเพลงขอบอกขอขอเพลงอะไรนะหนักแผ่นดินอ๋อโอเคให้เรากินถ่ายไหมคะไว้เลยไว้เลยมีรายงานว่าพลเอกอภิรัตน์ผบ.ทบ.ท่านสั่งการให้กรมกิจการพลเรือนทหารบกเอาเพลงแนวปลุกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงมาร์ชของกองทัพบกเพลงหนักแผ่นดินให้ไปเปิดในสถานีวิทยุกองทัพบกซึ่งมีอยู่กว่า126สถานีทั่วประเทศเปิดทุกวันเว้นวันหยุดราชการค่ะบอกให้เปิด7โมงเช้าเที่ยงแล้วก็4โมง20ตอนเย็นแล้วก็ให้เชื่อมต่อกับเสียงตามสายภายในกองทัพบกด้วยเพื่อให้ทหารทุกคนเนี่ยตระหนักในหน้าที่ของตัวเองสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเพราะเห็นว่ามีบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปรากฏว่าเอาข้อมูลไปบิดเบือนมาโจมตีเพื่อสร้างความเข้าใจผิดกับการปฏิบัติงานของรัฐบาลและกองทัพดังนั้นหน่วยงานต้องชี้แจงผ่านสื่อในสังกัดและหน่วยงานของตัวเองอย่างรวดเร็วทีนี้มันก็มีรายงานอีกค่ะคุณผู้ชมว่าในเวลาต่อมากรมกิจการพลเรือนทหารบกได้แจ้งให้ผู้จัดรายการของสถานีวิทยุในเครือของทบ.งดเปิดเพลงนะคะคือตอนแรกเนี่ยบอกให้เปิดตอนหลังมีรายงานว่าให้งดเปิดไม่ว่าจะเป็นเพลงหนักแผ่นดินเพลงมาร์ชกองทัพบกหรือเพลงความฝันอันสูงสุดในรายการวิทยุของทบ.ให้งดเพราะเกรงว่าเดี๋ยวสังคมจะเอาไปตีความในทางที่ผิดเนื่องจากแนวทางของผบ.ทบ.ต้องการให้กำลังพลตระหนักในหน้าที่สำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองแต่ให้เปิดเพลงผ่านเสียงตามสายในกองบัญชาการกองทัพบก3เวลาค่ะก็คือ 7:20 เที่ยง 20 4:20 โดยให้หน่วยทหารทั่วประเทศเนี่ยเปิดเพลงซึ่งก็ปรากฏว่าที่บกทบเมื่อช่วง 4:30 เมื่อวานนี้มีการเปิดทั้ง3เพลงผ่านเสียงตามสายจริงนะคะก็เป็นการเปิดวันแรกค่ะเปิดทันทีขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านก็ตอบคำถามในทำนองเดียวกันนะคะท่านบอกว่าให้ไปฟังเพลงที่ผบ.ทบ.บอกให้ฟังเรียบร้อยเรียบร้อยก็ไปฟังผบ.ทบ.พูดดิให้ไปฟังเพลงทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความค่ะระบุว่ารู้สึกเป็นห่วงวิธีคิดของผบ.ทบ.ที่ถือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศที่มีท่าทีอ่อนน้อมอย่างยิ่งกับคนที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งนี้ที่มีที่มาจากการรัฐประหารแต่แข็งกร้าวกับคนที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนตามคันลองประชาธิปไตยทั้งที่โดยสถานะแล้วเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าผบ.ทบ.ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองถ้าจะต้องให้บอกว่าจะเพิ่มงบให้กระทรวงกลาโหมจากแสนกว่าล้านเป็น200,000กว่าล้านแบบที่รัฐบาลนี้ทำถึงจะเป็นคนที่ไม่หนักแผ่นดินในสายตาผบ.ทบ.ดิฉันจะขอยืนยันในความถูกต้องที่ได้เสนอขอปรับลดงบกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันที่ประชาชนคนส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกับปัญหาปากท้อง
และในเวลานี้ก็ยังไม่ปรากฏภัยคุกคามทางความมั่นคงของประเทศถึงขั้นจะต้องใช้กำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์มากไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันคุณหญิงสุดารัตน์ระบุนะคะว่าที่เสนอให้ลดงบลง 10% เนี่ยเป็นในส่วนที่ใช้ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อกันมากมายในภาวะที่เศรษฐกิจแย่อย่างทุกวันนี้งบประมาณที่ขอแบ่งมา 10% เนี่ยตีเป็นตัวเลขก็คือ 20,000 ล้านบาทจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดเนี่ย 200,000 กว่าล้านงบส่วนนี้ที่ตัดมา 10% คุณหญิงบอกว่าจะเอามาช่วยคนรุ่นใหม่ให้มีอาชีพและประชาชนจะช่วยได้มากกว่า 30,000 คนต่อปีทหารและงบประมาณทหารมีความจำเป็นก็จริงแต่ควรจะใช้เท่าที่จำเป็นและใช้ให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนากำลังพลและศักยภาพของกองทัพส่วนการเสนอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะคะที่ทางคุณหญิงประกาศนโยบายเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารเนี่ยให้ใช้ระบบสมัครใจเข้ารับราชการจะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่เข้ารับราชการทหารให้เข้ามาด้วยความเต็มใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะใช้งบน้อยกว่าคุณหญิงยืนยันว่างบส่วนที่ขอแบ่งมา 10% เนี่ยจะไม่กระทบต่อการดูแลรายได้และสวัสดิการของกำลังพลตรงกันข้ามกลับควรจะสนับสนุนไปเพิ่มเงินเดือนไปเพิ่มสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมกับความเสียสละที่เป็นเหล่าทหารกล้าส่วนตัวดิฉันชื่นชมทหารที่เป็นทหารอาชีพที่เป็นผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติแต่ไม่ชื่นชมทหารที่มาทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนคุณหญิงสุดารัตน์ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ต้องการจะขัดแย้งกับใครให้เกียรติทหารอาชีพทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นรั้วปกป้องประเทศชาติไม่ใช่แค่เพื่อไทยพรรคเดียวที่ต้องการปฏิรูปกองทัพและยกเลิกการเกณฑ์ทหารนโยบายของพรรคการเมืองอื่นที่ใช้ในการหาเสียงหลายพรรคก็มีความต้องการคล้ายกันคงไม่ไปขัดแย้งกับใครต่างคนต่างทำหน้าที่ค่ะเรามีหน้าที่นำเสนอนโยบายนะคะแล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจและเราให้เกียรตินะคะกับทหารอาชีพทุกคนส่วนตัวได้พูดหลายครั้งแล้วว่าชื่นชมนะคะกับทหารอาชีพที่ทำหน้าที่เสียสละเป็นรั้วปกป้องประเทศชาติเราสนับสนุนให้กองทัพให้ทหารอาชีพมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราไม่ได้ไปมองว่าทหารทั้งหมดคือผู้ขัดแย้งคงต้องกลับไปถามคนพูดอีกครั้งหนึ่งมั้งคะแต่ว่าถ้าไปดูก็รู้สึกจะมีทุกพรรคนะคะยังไงก็ช่วยทำความเข้าใจกับทุกพรรคด้วยแล้วกันส่วนพรรคอนาคตใหม่นะครับก็เช่นกันนะครับมีนโยบายในการปรับลดงบประมาณกองทัพแล้วก็ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อวานนี้ช่วงค่ำคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไปพูดในรายการดีเบตทางทีวีครับถึงประเด็นผบ.ทบ.ให้ฟังเพลงหนักแผ่นดินคุณธนาธรบอกว่าก็ยิ่งเป็นการปลุกให้ประชาชนขัดแย้งกันการแสดงท่าทีเช่นนี้ของผบ.ทบ.ยิ่งเป็นเหตุผลให้ต้องมีการปฏิรูปกองทัพตามที่พรรคอนาคตใหม่ได้เคยเสนอนโยบายไปแล้วให้กองทัพอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้กองทัพจะบอกว่าต้องวางตัวเป็นกลางแต่เหตุการณ์ทางการเมืองหลายครั้งก็ชัดเจนว่ากองทัพไม่ได้วางตัวอย่างที่พูดคุณธนาธรระบุว่าไม่มีใครหนักแผ่นดินทุกคนหนักเท่ากันบนแผ่นดินนี้ทุกคนทำงานจ่ายภาษีเหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆคืองบประมาณกองทัพหนักและเป็นภาระแผ่นดินมากเกินความจำเป็นเวลานี้เพลงหนักแผ่นดินเนี่ยถือว่าเฉยไปแล้วมันเป็นการตีตราประชาชนร่วมชาติที่เห็นต่างถ้าอยากจะฟังเพลงที่ทันสมัยควรไปฟังเพลงประเทศกูมีฟังหลายๆรอบจะดีกว่าคุณธนาธรบอกอย่างนั้นครับส่วนพลโทพงศกรรอดชมพูรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะฮะบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนำเสนอแนวทางในการตัดลดงบประมาณกองทัพโดยใช้วิธีค่อยๆทยอยปรับลดจะเป็นการปรับลดจาก 1.5% ให้เหลือ 1.13% ของ GDP ในท้ายที่สุดไม่ได้ตัดโครมเดียวทั้งหมดที่ทำก็เพื่อนำงบประมาณในส่วนนี้เอาไปใช้ในการสร้างรัฐสวัสดิการไปดูแลประชาชนไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การโจมตีกองทัพแต่พรรคอนาคตใหม่ก็มองว่ากองทัพนั้นมีไขมันส่วนเกินมากเกินจำเป็นมันต้องรีดทิ้งจะได้สร้างประสิทธิภาพให้มากขึ้น
ส่วนพรรคเสรีรวมไทยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคออกมาระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกควรจะไปฟังเพลงนี้เองที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรนะถ้าที่จีรีจีรังยั่งยืนถูกต้องตลอดไปหรอกครับมันต้องพัฒนาไปตามความเจริญของบ้านเมืองบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้ไปรบทับจับศึกที่ไหนแล้วนะครับนะเราไม่ได้ทำศึกสงครามอะไรนะมานะครับนะและการรบอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ได้คนยื่นขึ้นปกใช้อะไรพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับทหารเกณฑ์แต่ถ้าจะบอกว่าประเทศต้องมีทหารไหมมันต้องมีแต่จะมีเอามาเป็นยังไงล่ะสมัครใจสิครับใช่ไหมผมว่าผบ.ทบ.มึงไปฟังซะเองหมดเรื่องนะนะก็รู้นี่เป็นใครมาจากไหนพ่อเขายึดอำนาจมาไม่ใช่เหรอไอ้อภิรัตน์เนี่ยพูดไม่ถูกหรอกอภิรัตน์ถ้าเทียบกับผมนั่นมันเด็กวันซืนทางด้านประธานนปช.และผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติคุณจตุพรพรหมพันธ์เปิดแถลงถึงเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้มันคล้ายกับช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วก็พฤษภา35เพลงหนักแผ่นดินเนี่ยถูกนำมาใช้ก่อนเกิดเหตุการณ์การที่ผบ.ทบ.หยิบยกเพลงหนักแผ่นดินสื่อสารไปถึงพรรคการเมืองที่เสนอตัดงบกองทัพคุณจตุพรบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าบรรยากาศบ้านเมืองมันจะจบลงเหมือนเหตุการณ์6ตุลาหรือไม่ตั้งข้อสังเกตว่าเจตนาการพูดเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่การล้มกระดานไม่ให้มีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ไม่มีใครการันตีว่าจะไม่เกิดรัฐประหารซ้อนอีกท่วงทำนองของผบ.ทบ.ที่หนักหน่วงทำให้เชื่อว่าจะเดินไปถึงวันที่24มีนายากเต็มทีขณะที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องตอบคำถามนะครับถึงกรณีที่พรรคการเมืองชูนโยบายหาเสียงยกเลิกเกณฑ์ทหารลดงบกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์บอกว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าหน้าที่ในการป้องกันประเทศนั้นไม่ใช่ทหารอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนในประเทศนี้ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดินการเกณฑ์ทหารเนี่ยถือเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของคนไทยทุกคนแต่ไม่ได้เป็นกันทั้งหมดใช้หลักการพอเพียงเช่นในยามสงครามถ้ามีการสู้รบจริง ขออภัยครับเช่นในยามสงครามถ้ามีการสู้รบกันจริงๆก็ต้องใช้กำลังทหารพลเอกประยุทธ์บอกว่านี่ไม่ได้ไปแก้ตัวให้ใครแต่พูดในหลักการของรัฐบาลเพราะทหารมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศรวมทั้งภารกิจที่ไม่ใช่สงครามด้วยอย่างเช่นยาเสพติดอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านการดูแลของทหาร7กองกำลังซึ่งก็ดูแลกันตามแนวชายแดนของประเทศกว่า 5,000 กิโลเมตรที่ต้องใช้กำลังทหารนายกบอกว่าการเสนอให้ลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมต้องไปดูว่าแต่ละกระทรวงมีงบกันเท่าไหร่กระทรวงกลาโหมแต่ละหน่วยมีงบประมาณอย่างไรทำไมจึงต้องมีการเพิ่มส่วนหนึ่งก็ต้องไปจัดซื้อของใหม่ๆเข้ามาเพราะของเก่าเนี่ยมันชำรุดกันไปหมดแล้วชำรุดกัน 20-30 ปีบางอย่างหมดอายุซ่อมมาจนไม่รู้จะซ่อมอย่างไรต้องจัดหายุทโธปกรณ์หนักไม่อย่างนั้นมันจะเทียบเคียงกับประเทศอื่นเขาไม่ได้มันจะมีปัญหาในการฝึกร่วมกับต่างประเทศการหาเสียงจะเอาแต่สนุกปากพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติและความเป็นจริงวันหน้าท่านก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาต้องรับผิดชอบทั้งหมดเรื่องการช่วยเหลือภัยพิบัติก็มีแต่เจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละที่จะออกมาทำงานได้ยุทธโภคกรทางทหารกว่า 50% ก็เอามาใช้ดูแลประชาชนทั้งสิ้นการหาเสียงถ้าเอาแต่สนุกปากนะพูดอะไรก็ได้ไม่ต้องนึกถึงประเทศชาติและความเป็นจริงวันหน้าท่านก็รับผิดชอบนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็นะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะในเรื่องของการช่วยเหลือมันทำไปพิบัติเรื่องน้ำท่วมเรื่องต่างก็จะเห็นว่าทหารเท่านั้นแหละที่จะออกทำงานได้ยุทธภพทางทหารหลายอย่างนะ 50% เนี่ยใช้สำหรับในการดูแลประชาชนทั้งสิ้นไม่ว่าจะคอยานพาหนะต่างแล้วก็มาใช้หมดไม่ใช่เก็บไว้ใช้ทางทหารอย่างเดียวเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมรถดับเพลิงรถน้ำรถต่างเข้าไปแจกน้ำชาวบ้านในตลอดเวลาแล้วถ้าเราไปตัดงบเขาหมดแล้วเหล่านี้มันหายไปมันพังไปจะทำยังไงมันก็มีอายุการใช้งานทั้งสิ้นเลยนะอ้าว
เราจะปิดท้ายบรรยากาศที่บก.ทบ.เมื่อวานนี้ช่วง 4:30 นะคะที่เป็นการเปิดเพลงหนักแผ่นดินเป็นวันแรกทันทีหลังจากที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเนี่ยให้เปิดเสียงตามสายให้เปิดเสียงตามสายในหน่วยทหารต่างๆซึ่งเช้าวันนี้เวลาประมาณนี้ก็น่าจะเปิดอยู่เพราะว่าตามคำสั่งก็คือเปิด 7:20 เปิดเที่ยง20แล้วก็เปิด 4:20 ในช่วงเย็นก็น่าจะเวลานี้พอดีเลยครับ 7:20 ค่ะแต่ว่าภาพที่เราจะปิดท้ายเนี่ยจะเป็นบรรยากาศ 4:30 เมื่อวานนี้ที่เปิดเป็นวันแรกนะคะเช้านี้คงเปิดกันอยู่ทุกหน่วยทหารYeah.